คนใกล้ตัวนิวเคลียร์ดีเจเพชจ้าเผยเลิกกันจริงทุกวันนี้สลับวันนอนกับลูกทำเอาขาเมาส์นั้นถึงกับสะดุ้งเมื่อจู่ๆทางเพจชื่อดังเจมอย108ได้เผยข้อความของคนใกล้ชิดของทั้งคู่ได้ออกมาคอนเฟิร์มว่านิวเคลียร์ดีเจเพชจ้าเลิกกันแล้วแต่ที่อยู่ด้วยกันเป็นเพราะลูกชายที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันต้องบอกเลยว่าช็อกวงการไม่น้อยเมื่อสาวนิวเคลียร์และดีเจเพชจ้าประกาศข่าวร้ายติดเชื้อโควิด -19 อีกทั้งลูกชายตัวน้อยอย่างน้องไทก้าก็ติดเชื้อโควิดจากแม่ด้วยเช่นกันแต่ในที่สุดก็รักษากันหายทั้งครอบครัวต้องบอกเลยว่ากลายเป็นประเด็นโซเชียลที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันขนาดนี้เมื่อก่อนหน้านี้เหล่าบรรดาแฟนคลับต่างพากันสงสัยเมื่อสาวนิวเคลียร์ไม่ลงรูปคู่กับสามีดีเจเพชจ้ามาสักพักใหญ่แล้วอีกทั้งก่อนหน้านี้สาวนิวเคลียร์ก็ได้โพสต์คำคมปริศนาชวนให้คิดอีกด้วยล่าสุดก็ทำเอาขาเมาส์นั้นถึงกับสะดุ้งเมื่อจู่ๆทางเพจชื่อดังเจ๊มอย108ได้เผยข้อความของคนใกล้ชิดของทั้งคู่ได้คอนเฟิร์มว่านิวเคลียร์และดีเจเพชจ้านั้นเลิกกันแล้วแต่ที่ยังอยู่ด้วยกันเป็นเพราะลูกชายที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันอีกทั้งแยกห้องสลับวันนอนกับลูกทุกวันนี้ใช้ชีวิตเหมือนคนในครอบครัวแต่ไม่ใช่ในฐานะสามีภรรยากันเหมือนเดิมแต่ถึงอย่างไรก็ต้องรอทางดีเจเพชจ้าและสาวนิวเคลียร์ออกมาชี้แจงนะคะทั้งนี้หากความคืบหน้าอย่างไรทีมข่าวของเราจะรีบนำเสนอโดยเร็วที่สุด